สำนักข่าวต่างประเทศมีรายงานนะคะว่าทางการอิชิกาวะทางตอนกลางของญี่ปุ่นเนี่ยออกมาเปิดเผยยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวในวันขึ้นปีใหม่ที่ผ่านมาตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่84คนค่ะส่วนใหญ่อยู่ที่เมืองวาจิมะและซูสุโดยที่เมืองวาจิมะเนี่ยมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว48คนเมืองซูสุมีผู้เสียชีวิต23คนมีคนได้รับบาดเจ็บถึง305คนนอกจากนี้ทางการยังได้เปิดเผยชื่อที่อยู่แล้วก็เพศของผู้ที่ยังสูญหายอยู่ด้วยนะคะซึ่งสูญหายอยู่79คนต้องมีการประกาศให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบด้วยเผื่อญาติๆนะคะดูอยู่ก็จะได้มีการมาแจ้งเพิ่มเติมหรือว่ามีการมาติดตามข่าวเพิ่มเติมทั้งนี้มีประชาชนกว่า 33,000 คนค่ะที่ต้องอพยพออกจากบ้านเรือนหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวบ้านเรือนราวๆ 100,000 หลังตอนนี้ไม่มีน้ำประปาใช้นะคะแล้วก็อีก 30,000 ครัวเรือนในจังหวัดอิชิกาวะยังไม่มีไฟฟ้าใช้ค่ะขณะที่ไต้หวันออกมาประกาศจะบริจาคเงินจำนวน60ล้านเยนหรือว่ากว่า14ล้านบาทให้กับทางการของญี่ปุ่นเพื่อช่วยบรรเทาภัยพิบัติและฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุแผ่นดินไหวนอกจากนี้ยังมีการระดมเงินบริจาคช่วยเหลือจากประชาชนในไต้หวันอีกด้วยค่ะพี่น้องประชาชนสามารถบริจาคเงินได้ที่ธนาคารทำการไปรษณีย์ร้านสะดวกซื้อต่างๆได้ตั้งแต่วันศุกร์นี้ไปจนถึง19มกราคมไปดูเหตุการณ์ที่เกิดในวันที่2มกราคมกันหน่อยค่ะที่เครื่องบินชนกันนะคะที่สนามบินของญี่ปุ่นคือขณะที่เที่ยวบินของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยกำลังจะลงจอดที่ฮานาดะในกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นตอนนี้ต้องถูกยกเลิกหรือไม่ก็ล่าช้าออกไปนะคะหลังจากที่ Japan Airlines เนี่ยได้ชนกับเครื่องบินของหน่วยยามฝั่งญี่ปุ่นบนรันเวย์เมื่อวันที่2มกราคมทำให้ผู้โดยสารตกค้างตามอากาศยานต่างๆในญี่ปุ่นหลายแห่งค่ะโดยที่สนามบินฮานาดะในกรุงโตเกียวยังคงปิดรันเวย์ที่เกิดเหตุอยู่นะคะทำให้ Japan Airlines แล้วก็สายการบินนิปปอนแอร์เวย์ต้องมีการยกเลิกเที่ยวบินในประเทศหลายเที่ยวเลยทีเดียวส่วนที่สนามบินนิวชิโตเซบนเกาะฮอกไกโดมีผู้โดยสารราวๆ200คนตกค้างอยู่ในช่วงกลางดึกของวันพุธค่ะขณะที่ผู้โดยสารอีกประมาณ256คนตกค้างอยู่ในช่วงกลางดึกของวันอังคารต่อเนื่องไปจนถึงเช้าวันพุธด้วยซึ่งสนามบินแห่งนี้มีเที่ยวบินเข้าออกวันละประมาณ400เที่ยวในจำนวนนี้ราวๆ1ใน4นะคะเป็นเที่ยวบินที่เดินทางไปสนามบินฮาเนดะก็คือประมาณ100กว่าเที่ยวบินเมื่อวานนี้มีรายงานเหตุเพลิงไหม้ค่ะอาคารสูง12ชั้นในย่านนิชิชินจูกุกลางกรุงโตเกียวเลยนะคะเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีผู้คนพลุกพล่านค่ะก็ส่งผลทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บไป11รายขณะที่เจ้าหน้าที่เองตอนนี้กำลังสอบสวนหาสาเหตุของเพลิงไหม้ในครั้งนี้ต่อไปค่ะ